แป๊บนึงฤทธิ์สีดวงเนี่ยปัญหามันเกิดมาจากหลอดเลือดดำค่ะแล้วเวลาที่เราเบ่งมากๆเนาะเบ่งหลอดเลือดดำมันก็จะบวมนะคะวิธีการที่จะรักษาฤทธิ์สีดวงได้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือต้องกินอะไรที่มันขับถ่ายง่ายเนาะถ้าสมมุติวันนี้เรายังกินอาหารแป้งเยอะเนื้อสัตว์เยอะเส้นใยน้อยแล้วเราก็จะต้องเบ่งพอต้องเบ่งหลอดเลือดดำเนี่ยมันก็จะปูดก็จะบวมนะคะซึ่งวิธีการแก้แบบภายนอกก็คืออย่าปล่อยให้อุจจาระแข็งแล้วก็จะไม่ต้องเบ่งอ่ะอันนี้พูดแบบชาวบ้านก่อนนะส่วนการจะแก้ไขระบบหลอดเลือดดำซึ่งฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการถ่ายเทของเสียในหลอดเลือดดำเนี่ยทำงานไม่ดีนะคะวิธีการที่จะแก้ไขก็คือทำยังไงก็ได้ให้หลอดเลือดดำมีการถ่ายเทของเสียที่ดี ก็อยู่ที่อาหารนะเนาะอย่ากินอาหารขยะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็การใช้ NRF2 NRF1 เนี่ยโดยตรงสามารถที่จะช่วยเขาเรียกถ่ายเทของเสียในหลอดเลือดดำโดยตรงและทุกๆหลอดเลือดด้วยนะ NRF NRF2 เนาะเขาช่วยเคลียร์ขยะในหลอดเลือดเลือดฝอยเลือดอะไรทุกหลอดเลือดเลือดที่สมองเลือดที่ดวงตาโดยมี NRF1 ซึ่งเป็นพลังงานที่จ่ายให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันเหมือนเวลาร่างกายจะส่งสารอาหารหรือว่าส่งออกซิเจนขึ้นไปตามจุดไหนๆก็ตามนะคะถ้าสมมุติว่าร่างกายขาดพลังงานเนาะมันก็ไปไม่ถึงใช่ไหมบางคนที่เบาหวานขึ้นตาบางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองเพราะว่าพลังงานถูกส่งขึ้นไปไม่ถึงอะค่ะซึ่งหน้าที่ของ NRF1 เนี่ยคือการจ่ายพลังงานขึ้นไปให้บนถึงบนสมองแบบเนี้ยถึงระบบของดวงตาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้สารสกัดนะคะส่วนวิธีการแก้ก็อย่างที่เนยบอกเอาแบบพื้นๆเลยกินอะไรที่ถ่ายได้ถ้าถ่ายไม่ได้ใช้การส่วนดีท็อกซ์นะเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเบ่งพอเบ่ง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 เนาะมันเหมือนกับสมมติเรานึกถึงฤทธิ์สีดวงนะสมมติว่าเนี่ยแค่เรากำมือนะกำเราเก่งเนาะเก่งเก่งหลอดเลือดมันก็จะปูดขึ้นมาไอ้ฤทธิ์สีดวงก็เช่นเดียวกันค่ะเบ่งเบ่งเบ่งเนี่ยเนาะหลอดเลือดดำก็จะปูดแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยเพราะปล่อยให้อุจจาระแข็งนะวิธีการแก้ถ้าไม่อยากอุจจาระแข็งแนะนำโปรไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่ไปกู้ระบบการขับถ่ายนะคนที่ถ่ายแข็งก็จะถ่ายนิ่มคนที่ถ่ายท้องเสียก็ถ่ายเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ร้านก็ทักข้อความเข้ามานะพอดีในเสียงแหบลืมติดน้ำมาโอเคนะคะขอให้ทุกคนเนาะกินอาหารปลอดภัยกินสารสกัดระดับที่ลงทุนแล้วไม่ขาดทุนนะไม่มีค่าเสื่อมแล้วก็เสพแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เสพอารมณ์ที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นอาหารที่ดีสำหรับเราทั้งสิ้นเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ